มาเปิดดวงของชาวราศีกันครึ่งปีหลังในปี2559นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภและการศึกษาเล่าเรียนของชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำนะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรนักคราชนะคะอันนี้ไว้เสริมดวงการค้าขายโชคลาภนะคะความรักเนื้อคู่ถือว่าเด่นนะคะเป็นอิสเซอรี่ที่หมอออกแบบนะคะเป็นกำไรนาคราชแล้วก็เป็นเหรียญนาคราชนะคะจะแล้วก็เป็นพลอยนพเก้านะคะอันนี้เป็นกำไรนพเก้านะคะเป็นพลอยแท้นะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะแล้วก็ขอสิ่งใดก็สมหวังปรารถนานะนพเก้าในแทนดาวนพเคราะห์ทั้งเก้านะคะบนจักรวาลถือว่าเสริมดวงได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแหวนนะคะนพเก้านะคะท่านใดปลุกเสกแล้วนะคะโดยพระบารมีพ่อใหญ่นะคะใครที่สนใจเช่าบูชาก็สามารถนะคะสอบถามทางไลน์นะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะของหมอหน้าได้โดยตรงนะคะก็อันนี้นะคะคุณหมอจะเปิดดวงด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอหน้าแม่นแต่เพียงคนเดียวนะคะไพ่พระพิฆเนศนะคุณหมอเป็นคนดีไซน์ออกแบบเองทุกอย่างนะคะไม่ได้คัดลอกหรือ copy ใครนะคะอันนี้ทำเองนะคะคิดเองทำเองนะคะออกแบบไพ่เองดีไซน์เองทุกอย่างนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะค่ะตอนนี้คุณหมอได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่แล้วนะคะเรามาเปิดดวงของชาวราศีกันนะคะว่าครึ่งปีหลังดวงท่านจะเป็นเช่นใดนะคะของชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะดวงคุณจะมีดีร้ายสลับปนกันไปนะคะของชาวราศีกันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะชาวราศีกันเนี่ยดวงดีเนี่ยจะดวงดีด้านความรักนะคะใครจะมีโอกาสนะคะได้พบรักนะคะสุขสมหวังนะคะได้แต่งงานนะคะใครที่มีโอกาสก็จะมีคนรักคู่ครองนะคะสมหวังสมปรารถนาได้บุตรนะคะของชาวราศีกันนะคะการงานการธุรกิจการค้าการขายถือว่าโดดเด่นของชาวราศีกันครึ่งปีหลังนี้นะคะถ้าใครคิดจะลงทุนนะคะทำธุรกิจค้าขายถือว่าเป็นดวงที่เปิดมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะชาวราศีกันมีโอกาสมีโชคลาภนะคะได้เงินก้อนใหญ่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะถือว่าโดดเด่นมากใครที่จะสมัครเรียนสมัครสอบก็สามารถที่จะสอบผ่านนะคะดวงดีนะคะส่วนสำคัญนะคะของชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะคะแล้วก็มีที่ดินนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะเป็นเงินพิเศษเงินปันผลนะคะหรือว่าเป็นเงินที่มาจากโชคลาภนะคะการลงทุนนะคะมีโอกาสร่ำรวยของชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสหยิบจับเงินล้านนะคะเงิน10 ล้าน100 ล้านได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกลางคืนนะคะนี่คุณหมอได้ไพ่พระราหูเกี่ยวกับกลางคืนเปิดขัดเปิดบาร์ร้านอาหารนะคะหรือว่ารีไซเคิลของเก่าทุกอย่างเลยอ่ะถือว่าถูกโชโลกับชาวราศีกันนะคะหรือว่าขายหวยนะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะเปิดผับนะคะเป็นนักแสดงนะคะก็ถือว่าจะมีชื่อเสียงนะคะของชาวราศีกันที่สำคัญเลยชาวราศีกันนะคะดวงดีแต่ว่ามีเรื่องเสียนิดนึงต้องระมัดระวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่กระทันหันของชาวราศีกันครึ่งปีหลังนี้นะคะแล้วก็ควรจะไปเสริมดวงนะคะไปขอพรนะคะไปนำของไปไหว้นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะใครที่ยังไม่มีบุตรก็ไปขอพรกับพระโพธิสัตว์กวนอิมคุณก็จะพระโพธิสัตว์ก็จะประทานบุตรให้ท่านนะคะมีโอกาสได้สมหวังนะคะได้มีบุตรสมปรารถนานะคะแล้วก็ที่สำคัญชาวราศีกันระวังนิดนึงในเรื่องของโจรขโมยทรัพย์สินมีค่านะคะอย่าใส่ของล่อตาล่อใจหรือว่าจะมีเกณฑ์ของหายนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะหรือว่าซ่อมแซมโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ทำหล่นทำหายหรือว่าข้าวของมีค่ากระเป๋าตังหายต้องระมัดระวังนิดนึงของชาวราศีกันครึ่งปีหลังนี้นะคะและใครที่ จะมีโอกาสนะคะมีคนเข้ามายืมเงินท่านนะคะของชาวราศีกันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งยืมแล้วไม่ได้คืนนะมีโอกาสโดนโกงนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะถือว่าไม่ดีทำก็ทำคนเดียวเลยของชาวราศีกันนี้นะคะที่คุณหมอทักไปแต่ว่าตอนค่ำกลางคืนนะคะอยากขับรถเพ่นพ่านนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะให้รีบเข้าบ้านนะคะใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยก็มาบูชานะคะเป็นกำไลนาคนะคะหรือนพเก้าหุ่นหมอนี้น่าจะเสริมดวงนะคะให้เฮงรวยยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้ก็สิ่งที่จะแก้เคล็ดนะคะของชาวราศีกันนะคะให้ทำบุญนะคะตรงเนี้ยอยากจะให้ชาวราศีกันไปเสริมดวงนะคะถ้ามีเคราะห์อย่างนี้เกี่ยวกับโจรผู้ร้ายนะคะดูแลทรัพย์สินในบ้านของท่านให้ดีนะคะของชาวราศีกันดูแลพยายามมิดชิดปิดบ้านให้เรียบร้อยนะคะใส่ทำเด็กดัดทำกล้องวงจรปิดให้รอบครอบนะคะที่อยู่อาศัยนะคะก็คนแปลกหน้าไปตามมาก็ยังให้เข้าบ้านนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาตีสนิทก็ต้องระมัดระวังเลือกคบคนนิดนึงของชาวราศีกันแล้ววิธีแก้เคล็ดนะคะให้นำของดำไปไหว้พระราหูนะคะขอพรให้พ้นภัยของชาวราศีกันและที่สำคัญเลยอยากจะให้ทำบุญด้วยพระประจำวันเกิดพระปางปราบมารวิชัยนะคะก็ให้นำไปถวายที่วัดนะคะแก้มารแก้เคราะห์แก้กรรมนะคะแล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานนะคะเป็นของเป็นร่มดำเป็นบาตรดำเป็นรองเท้าดำนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันนะคะถือว่าทำบุญนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะอยากให้กลับไปดูแลบุพการีพ่อแม่นะคะใครที่มีอยู่ก็ดูแลพาท่านไปทำบุญนะคะดูแลให้ดีดวงท่านก็จะดีนะคะเลขนำโชคของชาวราศีกันนะคะเลข43นะคะก็ลองดูนะคะก็สุดท้ายนี้คุณหมออีน่าก็ขออำนวยอวยพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะพ่อใหญ่พระพิฆเนศนะคะโดนบันดาลให้แฟนคลับของหมออีน่าทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญความสำเร็จสมปรารถนานะคะทำมาค้าขึ้นเฮงรวยปังๆนะคะคิดสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะขอขอบพระคุณ